ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแล้วก็เปิดไฟไว้รอเลยนะคะถึงเวลากระทะก็ร้อนพอดีใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะผัดขิงกับกระเทียมส่วนตัวนานาเนี่ยจะนิยมเอาเห็ดหอมใส่ลงไปคั่วตอนนี้ด้วยเลยเห็ดหอมของเราเริ่มได้ที่นะคะส่งกลิ่นหอมๆของขิงกับกระเทียมแล้วใส่หมูสับลงไปค่ะตัวนานาเนี่ยเวลาทำกับข้าวมักจะใช้หมูสับติดมันนิดนึงนะคะรู้สึกว่าเวลาผัดเสร็จแล้วเนี่ยมันอร่อยผัดจนกระทั่งหมูสับของเราสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสกันหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงรสกันวันนี้เราจะใช้เต้าซี่เพราะว่าเราจะทำเป็นปลาทอดแล้วก็นึ่งกับเต้าซี่สังเกตว่าเต้าซี่เนี่ยมีรสเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะถ้ามีน้ำซุปก็สามารถใส่น้ำซุปไก่หรือน้ำซุปได้หมดเลยแล้วแต่ชอบผัดต่อผัดให้เขางวดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาไปราดบนปลาแล้วก็นึ่งแห้งๆได้จะอร่อยมากเอาล่ะเดือดจนงวดแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนลงไปน้ำมันงาและเหล้าจีนนานายังเปิดไฟอยู่นะคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นปิดไฟตักราดลงไปบนปลาของเราเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งจนกระทั่งถึงเวลารับประทานปลาจะนุ่มเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของเต้าซี่ขึ้นมาด้วยเราจะเอาจานของเราใส่ภาชนะนึ่งเวลานึ่งของก็ต้องเหลือพื้นที่ให้ไอ้น้ำของเขาดันความร้อนขึ้นมาด้วยไฟแรงๆแบบนี้นะคะนึ่งปลาประมาณ10นาทีค่ะคุณผู้ชมแง้มๆดูแล้วปลาของเราใกล้ได้ที่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่รอปลาของเราได้ที่หรือระหว่างรอจัดเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราจะมาอุ่นน้ำมันงากันน้ำมันงาร้อนๆเนี่ยราดลงไปบนผักโรยเนี่ยนะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยเตรียมภาชนะของเราใส่น้ำมันงาลงไปนะคะจากนั้นอุ่นน้ำมันงาจนร้อนจัดค่ะแล้วก็ราดลงไปบนผักของเราน้ำมันงาเราเริ่มร้อนจัดแล้วค่ะปิดไฟนะคะยกปลาของเราออกจากรังถึงเลยจากนั้นนะคะก่อนเสิร์ฟเราจะใส่ผักของเราลงไปเรามีต้นหอมเนาะมีขึ้นช่ายชอบมากใส่มากได้ไม่ติดเลยอันนี้เรียกพอดีพอดีจากนั้นนะคะเราเอาน้ำมันงาร้อนๆของเราตักราดลงไปแบบนี้น้ำมันงาร้อนๆน่ะจะทำให้ผักของเราเนี่ยนะคะมีสีสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยเพิ่มสีแดงนิดหน่อยค่ะปลาจาระเม็ดทอดนึ่งเต้าซี่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงลองเอาเมนูของอนาไปลองทำกันดูนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูจากปลาทอดมาฝากคุณผู้ชมรับรองว่าน่ารับประทานไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามชมนะมาแล้วมาแล้วน้ำสามรสทีนี้ก็ถึงเวลาจะราดเรามีใบผักชีไว้แต่งหน้ายกมาซะหุ้ยขูดกระทะให้คุณผู้ชมเลยเนี่ยหมดเกลี้ยงพอดีหนึ่งตัวเป๊ะผักชีสวยๆเพียงใบเดียวช่อเดียวเชิญรับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมบางวันฝนตกแดดออกไม่มีเวลาจะทำอาหารสำอย่าง4อย่างเป็นอาหารจานเดียวก็เก๋นะคุณผู้ชมถ้าอยากทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส่รับประทานเองก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคุณผู้ชมนะแม้กระทั่งลูกชิ้นหมูคุณผู้ชมเราสามารถทำให้ลูกชิ้นหมูของเราเด้งแล้วก็อร่อยได้โดยไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะเป็นลูกชิ้นหมูเด้งแบบธรรมชาติไปดูเคล็ดลับกันครับเริ่มจากใส่เนื้อหมูบดลงในเครื่องปั่นตามด้วยมันหมูแป้งข้าวโพดและเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ปั่นจนเข้ากันเคล็ดลับการทำให้ลูกชิ้นเนื้อเนียนเด้งคือเติมน้ำแข็งบดลงไปแล้วปั่นต่อจนละเอียด
จากนั้นนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีใส่น้ำลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนนำลูกชิ้นที่เตรียมไว้ลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มจนสุกตักขึ้นใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำเย็นจัดแช่ไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้เทน้ำซุปลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายวางชั้นนึ่งที่มีลูกชิ้นที่เตรียมไว้ตามด้วยถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปิดฝานึ่งจนกระทั่งน้ำซุปเดือดถั่วงอกและเส้นใหญ่สุกแค่นี้ก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304 มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลายทำอาหารได้สะดวกและง่ายขึ้นติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ปลาหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านบุญตงกีสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.buntonggithailand.com และ Facebook บุญตงกีสวัสดีครับผมชื่อพิทักษ์นะครับมาจากร้านบุญตงกีครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมาทานที่ร้านบุญตงกีนะครับตอนนี้เรามีให้บริการทั้งหมด14สาขาครับวันนี้ทางร้านเราร่วมโครงการลดเค็มวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำ2เมนูครับเมนูแรกจะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับตัวเนี้ยเราจะเอาไปฉาน้ำมันพอสุกแล้วจึงเอามาผัดอีกทีในตัวซอสหมูสับเราก็จะมาใช้สารที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ลดโซเดียมลงครับประมาณ 30% ครับผมเมนูถั่วแขกผัดหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,653 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 928 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 44% เมนูที่2จะเป็นซุปรากบัวครับผมซุปรากบัวเนื่องจากจะมีเครื่องยาจีนด้วยจะเป็นรสชาติกลมกล่อมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับตัวนี้ก็จะแนะนำเป็นอีกเมนูนึงเมนูซุปรากบัวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,610 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,056 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 34% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ